เป็นหนุ่มคนหนึ่งวัย22แล้วล่ะเขาเจออีกคนหนึ่งพูดจากวนโอ้ยเขาบอกหืมแล้วมันเก็บกดมันทนไม่ไหวเอาปืนลูกซองมาเลยนะไปยิงใส่คนที่พูดซึ่งเป็นลูกจ้างร้านแก๊สเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับยิงเสร็จปุ๊บเข้ามอบตัวแล้วแต่ไปดูภาพวงจรปิดเหตุการณ์หน่อยคนนี้ชื่อพนาอรันดรฮะผู้ชมลองดูในมือเขานะในมือเนี่ยเป็นถุงกระสอบคลุมอ่ะแต่ข้างในนี่คือปืนลูกซองนะครับเอามาด้วยแล้วก็โต้เถียงกับผู้บาดเจ็บชื่อว่าอานนท์อานนท์เป็นลูกจ้างร้านขายแก๊สหุงต้มนะคะอยู่ที่สงขลาเถียงกันยังไงก็ไม่ทราบนี่ถือปืนแบบนี้ทนไม่ไหวแล้วเนี่ยตอนแรกก็ชี้หน้าด่ากันไปกันมาแบบนี้นะฮะเถียงไอ้ท่าไหนไม่รู้สักพักนึงเอาปืนมายิงใส่เลยแล้วกระสุนเข้าไปที่อกของอานนท์เนี่ย1นัดนะครับนี่ๆๆเข้าไปยิงแล้วเนี่ยจังหวะแบบนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนี่เรียบร้อยเสร็จเนี่ยฮะชัดเจนนะฮะพนาก็เดินออกจากร้านกลับไปบ้านพักครับบ้านพักของพนาก็อยู่หลังร้านแก๊สนั่นแหละครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนะฮะคุณผู้ชมแล้วน่าจะเป็นลูกปืนหรือเปล่าไม่ทราบเพราะในร้านมันมีร่องรอยกระสุนอยู่3รูด้วยกันล่าสุดอาการคนเจ็บนี่เราตรวจสอบไป50 50นะครับค่ะ50 50รอดหรือไม่รอดเป็นตายเท่ากันแต่หลังจากเกิดเหตุไป2ชั่วโมงทางนายพนาผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะให้เมียและให้แม่เป็นคนช่วยพามามอบตัวกับสภ.คอหงส์แล้วก็เอาปืนลูกซองซึ่งเป็นอาวุธเนี่ยมาให้ตำรวจด้วยเขาบอกแบบนี้ผมโดนข่มเหงพูดจากวนมาทามาโดยตลอดไงวันเกิดเหตุก็เลยเข้าไปต่อว่ากันเรื่องโดนเยาะเย้ยถากทางใส่อีกความอดทนมีจำกัดเขาบอกฮะค่ะเลยจัดการยิงเลยแต่ผู้ชมฮะคุมตัวเองไม่ได้เขาเจอข้อหาไปแบบนี้ตามข้อหาพยายามฆ่ามีวุฒิปืนและพกพาวุฒิปืนนะครับ